เราสามารถแปลงสภาพดาวอังคารให้กลายเป็นโลกได้จริงหรือไม่ดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ที่ยานอวกาศถูกส่งไปสำรวจมากที่สุดและเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวที่มีการส่งหุ่นยนต์ไปสำรวจที่พื้นผิวของดาวซึ่งจากภารกิจการสำรวจดาวอังคารของนาซาพบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าเมื่อ 1,000 ล้านปีที่แล้วดาวอังคารเคยมีน้ำและมีอุณหภูมิที่อบอุ่นกว่าปัจจุบันนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกต่างให้ความสนใจกับดาวเคราะห์สีแดงดวงนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการค้นหาสิ่งมีชีวิตบนดาวดวงอื่นการศึกษาการก่อตัวของดาวเคราะห์หินการค้นหาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติแห่งใหม่ไปจนถึงการตั้งอาณานิคมเพื่อการอยู่อาศัยแบบยั่งยืนบนดาวอังคารซึ่งในทางปฏิบัติแล้วมนุษย์จะสามารถย้ายบ้านไปยังดาวดวงใหม่ได้จริงหรือไม่ดาวอังคารจะน่าอยู่มากกว่าโลกของเราจริงหรือเปล่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่ามนุษย์จะต้องทำอะไรบ้างก่อนที่จะย้ายไปอยู่บนดาวอังคารสภาพทั่วไปของดาวอังคารดาวอังคารได้ชื่อว่าเป็นดาวสีเลือดเนื่องจากเป็นดาวเคราะห์ที่มีสีแดงสดสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าบนท้องฟ้าเป็นที่มาของชื่อมาร์สที่ตั้งตามชื่อของเทพเจ้าแห่งสงครามในตำนานโรมันซึ่งที่จริงแล้วสีแดงเหล่านี้เกิดจากฝุ่นสีแดงที่ล่องลอยปกคลุมทั่วทั้งผิวดาวพื้นผิวที่เต็มไปด้วยหุบเขาลึกภูเขาไฟที่ไม่มีการปะทุแล้วและหลุมอุกกาบาตจำนวนมากและมีชั้นบรรยากาศที่เบาบางกว่าโลกของเรามากแต่ในบางครั้งก็สามารถเกิดพายุที่รุนแรงพัดพาฝุ่นสีแดงให้ลอยสูงขึ้นไปปกคลุมไปทั่วทั้งชั้นบรรยากาศของดาวอังคารได้อย่างไรก็ดีดาวอังคารนั้นไม่ได้มีเพียงสีแดงเพียงสีเดียวหินที่พบบนพื้นผิวดาวมีหลายชนิดได้แก่หินอัคนีหินบะซอลหินตะกอนหินทรายและหินโคลนเกิดเป็นสีสันต่างๆจากธาตุองค์ประกอบที่แตกต่างกันพื้นผิวมีลักษณะคล้ายกับพื้นผิวของโลกในบริเวณที่แห้งแล้งมีภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะชื่อว่าภูเขาไฟโอลิมปัสซึ่งสูงกว่ายอดเขาเอเวอเรสต์ถึง3เท่าบางพื้นที่พบว่ามีแร่ธาตุและหินบางประเภทที่เกิดจากกระบวนการของน้ำเท่านั้นประกอบกับลักษณะพื้นที่ที่คล้ายกับลำธารนักวิทยาศาสตร์จึงเชื่อว่าในอดีตดาวอังคารเคยมีน้ำมาก่อนแต่ด้วยสภาพชั้นบรรยากาศอันเบาบางทำให้น้ำในสภาพของเหลวไม่สามารถอยู่บนพื้นผิวของดาวได้นานมากนักบริเวณขั้วทั้งสองด้านของดาวอังคารมีน้ำแข็งปกคลุมอยู่ซึ่งมีทั้งน้ำแข็งที่เป็น H2O และน้ำแข็งแห้งที่เป็นคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 ในสถานะของแข็งในช่วงฤดูหนาวของแต่ละซีกดาวแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 25-30% ในชั้นบรรยากาศจะกลายเป็นน้ำแข็งแห้งและเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนน้ำแข็งแห้งที่ขั้วดาวจะเกิดการระเหิดกลายเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมากส่งผลให้เกิดกระแสลมที่มีความเร็วมากถึง400กิโลเมตรต่อชั่วโมงพัดพาฝุ่นอนุภาคและโมเลกุลต่างๆไปทั่วทั้งผิวดาวนอกจากนี้ภายใต้ฉายาดาวสีเลือดดาวอังคารกลับมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ติดลบ63องศาเซลเซียสซึ่งเกิดจากชั้นบรรยากาศอันเบาบางของดาวอังคารทำให้ไม่สามารถกักเก็บความร้อนจากดวงอาทิตย์ไว้ได้นานหากเราไปยืนอยู่ที่เส้นศูนย์สูตรของดาวอังคารตอนเที่ยงตรงที่เท้าของเราจะมีอุณหภูมิประมาณ20องศาเซลเซียสขณะที่ศีรษะของเราจะมีอุณหภูมิประมาณ0องศาเซลเซียสเปรียบเสมือนว่าที่เท้าเป็นฤดูร้อนแต่ที่ศีรษะเป็นฤดูหนาวชั้นบรรยากาศส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สไนโตรเจนแก๊สมีเทนและแก๊สอาร์กอนโดยฝุ่นสีแดงที่อยู่ทั้งบนพื้นผิวและล่องลอยอยู่ในบรรยากาศนั้นเป็นออกไซด์ของเหล็กหรือสนิมเหล็กนั่นเองทำไมนักวิทยาศาสตร์ถึงให้ความสนใจดาวอังคารในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมานี้นักวิทยาศาสตร์ให้ความสำคัญกับการสำรวจอวกาศเป็นอย่างมากทั้งการส่งยานสำรวจอวกาศยานสำรวจภาคพื้นดินและกล้องโทรทัศน์อวกาศที่กำลังจะตามมาในอนาคต
ส่วนหนึ่งของภารกิจที่เกิดขึ้นคือการตอบคำถามที่พื้นฐานที่สุดเกี่ยวกับจุดกำเนิดและวิวัฒนาการของโลกการกำเนิดดาวเคราะห์การกำเนิดระบบสุริยะและการกำเนิดเอกภพที่เราอาศัยอยู่แต่มีหนึ่งในคำถามสุดคลาสสิกที่ได้ยินอยู่เสมอนั่นคือมนุษย์สามารถอาศัยอยู่ที่ดาวเคราะห์ดวงอื่นนอกจากโลกได้หรือไม่ซึ่งถ้าถามคนในแวดวงวิทยาศาสตร์ว่าดาวดวงไหนจะกลายเป็นบ้านหลังใหม่ของมนุษย์แทบทุกคนก็คงจะให้ความเห็นที่ไม่ต่างกันว่าดาวอังคารเป็นสถานที่ที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดทั้งจากข่าวการสำรวจอวกาศและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ใหม่ที่ถูกค้นพบเช่นค้นพบร่องรอยลำธารในอดีตหรือพบสารอินทรีย์ต่างๆบนพื้นผิวแต่ทำไมนักวิทยาศาสตร์ถึงพุ่งความสนใจไปที่ดาวอังคารดวงเดียวทำไมไม่ใช่ดวงจันทร์ที่อยู่ใกล้กว่ามากหรือแม้กระทั่งดาวศุกร์ที่ได้ชื่อว่าเป็นฝาแฝดของโลกและนี่คือ6เหตุผลจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่จะตอบคำถามข้างต้นที่ว่าทำไมต้องดาวอังคารเหตุผลที่1การค้นพบน้ำบนพื้นผิวดาวอังคารน้ำคือสิ่งแรกๆที่นักวิทยาศาสตร์ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากก่อนที่จะวางแผนส่งนักบินอวกาศใช้ชีวิตนอกโลกในระยะยาวนักวิทยาศาสตร์คาดว่าบริเวณละติจูด 40-45 องศาเหนือของดาวอังคารพื้นดินบริเวณนั้นจะมีปริมาณน้ำเป็นส่วนผสมมากกว่าพื้นที่อื่นโดยการจะสกัดน้ำขึ้นมาใช้นั้นยานสำรวจภาคพื้นดินจะขุดดินขึ้นมาอบให้น้ำที่ผสมอยู่ระเหยออกมาเป็นไอด้วยกระบวนการข้างต้นนักวิทยาศาสตร์คาดว่านักบินอวกาศจะมีน้ำสำหรับใช้ในแต่ละวันมากถึง50ลิตรต่อวันเหตุผลที่2อุณหภูมิพื้นผิวที่ไม่ร้อนและไม่เย็นจนเกินไปดาวอังคารมีระยะห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่าโลก 1.5 เท่ามีชั้นบรรยากาศที่เบาบางมากคิดเป็น 1% ของชั้นบรรยากาศโลกเท่านั้นจึงทำให้ดาวอังคารมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำถึงติดลบ 60 องศาเซลเซียสโดยในเวลากลางวันอากาศบนดาวอังคารจะค่อนข้างเย็นสบายที่อุณหภูมิประมาณ 20 องศาเซลเซียสและในช่วงเวลากลางคืนอุณหภูมิจะต่ำลงถึงติดลบ 73 องศาเซลเซียสซึ่งถ้าเทียบกับโลกของเราแล้วสภาพอากาศบนดาวอังคารอาจจะไม่ค่อยน่าออกไปสัมผัสเท่าไหร่นักแต่ถ้าลองเทียบกับดาวเคราะห์ดวงอื่นๆเช่นดาวพุธกับดาวศุกร์ที่สามารถมีอุณหภูมิพื้นผิวได้สูงกว่า400องศาเซลเซียสแล้วดาวอังคารก็ดูเหมาะจะเป็นตัวเลือกแรกๆสำหรับนักบินอวกาศซะมากกว่าเหตุผลที่3แหล่งพลังงานจากแสงอาทิตย์แสงจากดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญและจำเป็นอย่างมากในการสำรวจอวกาศนอกจากจะช่วยให้ไม่ต้องบรรทุกเชื้อเพลิงระหว่างการเดินทางแล้วยังเป็นแหล่งพลังงานที่มีปริมาณไม่จำกัดอีกด้วยซึ่งแม้ว่าดาวอังคารจะอยู่ห่างไกลและได้รับแสงสว่างจางๆจากดวงอาทิตย์แต่ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในปัจจุบันแสงสว่างที่ดาวอังคารได้รับก็มากพอที่จะผลิตไฟฟ้าและใช้เป็นพลังงานที่มีประโยชน์สำหรับมนุษย์อวกาศในระยะยาวได้เหตุผลที่4แรงโน้มถ่วงแรงโน้มถ่วงบนดาวอังคารมีค่าประมาณ 0.38 เท่าของโลกหมายความว่าคนที่ชั่งน้ำหนักบนโลกได้100กิโลกรัมเมื่อไปชั่งบนดาวอังคารน้ำหนักจะเหลือเพียง38กิโลกรัมเท่านั้นอาจจะฟังดูเป็นเรื่องน่ายินดีแต่สำหรับนักบินอวกาศที่อาศัยอยู่บนดาวอังคารอาจจะไม่คิดเช่นนั้นเพราะแรงโน้มถ่วงที่ต่ำจะส่งผลต่อร่างกายในระยะยาวได้เช่นกล้ามเนื้อหดตัวและอ่อนแอลงมวลกระดูกลดลงเกิดปัญหาสายตารวมถึงภูมิต้านทานที่อาจลดลงเมื่อกลับมายังโลกแต่นักวิทยาศาสตร์ก็เชื่อว่าผลกระทบต่างๆที่อาจเกิดขึ้นนี้จะไม่เป็นปัญหาต่อการดำรงชีวิตในระยะยาวบนดาวอังคารเพราะร่างกายของมนุษย์จะสามารถปรับตัวให้คุ้นชินและใช้ชีวิตอย่างปกติได้เหตุผลที่5
ชั้นบรรยากาศบางๆที่จะช่วยป้องกันรังสีคอสมิกและรังสีจากดวงอาทิตย์มีหลักฐานหลายอย่างที่บ่งชี้ว่าในอดีตดาวอังคารเคยมีชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นกว่านี้ทำหน้าที่กักเก็บน้ำที่ระเหยจากมหาสมุทรและป้องกันรังสีที่อันตรายจากอวกาศได้แม้ปัจจุบันชั้นบรรยากาศของดาวอังคารมีความหนาแน่นเพียง 1% ของโลกก็ตามแต่ก็มีปริมาณมากพอที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศรวมไปถึงสามารถกรองรังสีจากอวกาศที่เป็นอันตรายไปได้บางส่วนเหตุผลที่6ระยะเวลากลางวันกลางคืนที่คล้ายกับโลกสิ่งมีชีวิตบนโลกทั้งพืชและสัตว์มีเซอร์เคเดียนริทึมหรือนาฬิกาชีวภาพที่เป็นระบบควบคุมการหลั่งฮอร์โมนและรักษาสมดุลในร่างกายซึ่งปกติแล้วแสงสว่างและความมืดในเวลากลางวันและกลางคืนเป็นตัวควบคุมนาฬิกาชีวภาพให้ร่างกายทำงานได้อย่างปกติซึ่งเป็นความบังเอิญที่น่ายินดีดาวอังคารใช้เวลาหมุนรอบตัวเอง24ชั่วโมง39นาที35วินาทีแตกต่างกับเวลาบนโลกเพียงเล็กน้อยทำให้สมดุลร่างกายของสิ่งมีชีวิตที่จะย้ายไปอยู่บนดาวอังคารไม่แตกต่างไปจากเดิมมากนักและนี่คือเหตุผลทั้ง6ข้อที่ทำให้ดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ที่ยานอวกาศถูกส่งไปสำรวจมากที่สุดและนับตั้งแต่ปี1960มีการส่งยานอวกาศไปสำรวจมากกว่า60ครั้งแล้วเพื่อศึกษาถึงลักษณะกายภาพของดาวอังคารโดยละเอียดเพื่อประเมินว่ามนุษย์จะสามารถไปอาศัยอยู่บนดาวเคราะห์แดงดวงนี้ได้หรือไม่การส่งมนุษย์ไปยังดาวอังคารการส่งมนุษย์ไปยังดาวอังคารนั้นเป็นประเด็นสำคัญที่อยู่ทั้งในนิยายวิทยาศาสตร์และอยู่ในร่างโครงการทางวิทยาศาสตร์ระดับโลกมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่19แล้วมีการวางแผนตั้งแต่ขั้นตอนเดินทางออกจากโลกขั้นตอนการลงจอดบนดาวอังคารและการตั้งถิ่นฐานระยะยาวไปจนถึงการปรับสภาพแวดล้อมบนดาวอังคารให้เป็นแบบโลกหรือการใช้ดาวบริวารของดาวอังคารให้เป็นประโยชน์กับมนุษย์อวกาศการเดินทางไปยังดาวอังคารในการเดินทางในอวกาศประเด็นที่มีความสำคัญที่สุดที่จะต้องพิจารณาก่อนออกเดินทางคือพลังงานปริมาณพลังงานเป็นตัวกำหนดปัจจัยหลายอย่างของภารกิจไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาเดินทางระยะเวลาภารกิจและขีดจำกัดของสัมภาระอื่นๆที่จะขนไปด้วยการเดินทางในอวกาศปัจจุบันเกือบทั้งหมดจึงใช้เส้นทางที่ประหยัดพลังงานที่สุดเป็นที่ตั้งเพื่อให้ยานอวกาศไม่ต้องขนเชื้อเพลิงไปมากเกินไปซึ่งนอกจากจะเพิ่มพื้นที่สำหรับบรรทุกอุปกรณ์วิทยาศาสตร์แล้วยังช่วยแบ่งเบาภาระของจรวดที่จะใช้ส่งขึ้นสู่อวกาศที่ไม่จำเป็นต้องมีแรงขับดันมากเกินไปจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของโครงการได้มากอีกด้วยดังนั้นการส่งยานอวกาศไปยังดาวเคราะห์ดวงอื่นจึงไม่สามารถส่งออกจากโลกไปเมื่อไหร่ก็ได้จะต้องพิจารณาการเรียงตัวของโลกดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์เป้าหมายด้วยซึ่งเราเรียกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการส่งยานออกสู่อวกาศว่า Launch Window ในกรณีของดาวอังคารLaunch Window ในการส่งยานอวกาศนั้นจะเกิดขึ้นทุกๆ26เดือนหรือ2ปีกับอีก2เดือนแต่เนื่องจากวงโคจรของดาวอังคารมีความรีค่อนข้างมากส่งผลให้ Launch Window แต่ละครั้งจะใช้พลังงานในการเดินทางไปยังดาวอังคารไม่เท่ากันซึ่งทุกๆประมาณ 15-17 ปีหรือทุกๆ 7-8 Launch Window จะมี Launch Window 1ครั้งที่ใช้พลังงานสำหรับเดินทางไปยังดาวอังคารที่น้อยที่สุดแผนภาพนี้แสดงเส้นทางการเดินทางของยานเทียนเวิ้น1ของประเทศจีนสีน้ำเงินคือวงโคจรของโลกสีแดงคือวงโคจรของดาวอังคารสีเขียวคือเส้นทางการเดินทางของยานอวกาศที่จะโค้งเป็นส่วนหนึ่งของรูปวงรีเมื่อส่งยานขึ้นสู่อวกาศในช่วง Launch Window แล้วยานจะมีวงโคจรเป็นรูปวงรีรอบดวงอาทิตย์ที่อยู่ระหว่างวงโคจรของโลกและดาวอังคารโดยส่วนปลายของวงรีด้านไกลสุดจะซ้อนทับกับวงโคจรของดาวอังคารเรียกวงโคจรเช่นนี้ว่าวงโคจรสำหรับส่งยานของโฮมันหรือโฮมันทรานสเฟอร์ออร์บิท
ซึ่งระยะเวลาโดยปกติของการเดินทางไปดาวอังคารตามวงโคจรโฮมันจะอยู่ที่ประมาณ8เดือนและแน่นอนว่าระหว่าง8เดือนที่ยานเดินทางในอวกาศนั้นดาวอังคารก็จะเคลื่อนที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ไปเรื่อยๆนั่นหมายความว่าทีมนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นคนวางแผนการเดินทางจะต้องวางแผนให้ยานเดินทางออกไปถึงตำแหน่งของวงโคจรดาวอังคารแล้วดาวอังคารจะต้องอยู่ที่ตำแหน่งนั้นพอดีอีกด้วยแต่ยานบางลำก็เดินทางไปได้เร็วหรือช้ากว่านั้นตามน้ำหนักของยานรวมถึงเทคโนโลยีจรวดที่ใช้ในภารกิจนั้นๆด้วยเช่น Perseverance ใช้เวลาเดินทางนานประมาณ8เดือนยาน Viking 2ใช้เวลาเดินทางนานประมาณ11เดือนขณะที่ยาน Mariner 7ใช้เวลาเดินทางประมาณ4เดือนเป็นต้นนอกจากการเดินทางจากโลกถึงดาวอังคารแล้วยังมีขั้นตอนที่ยานต้องเข้าสู่วงโคจรรอบดาวเคราะห์หรือ Orbital Insertion เมื่อยานเดินทางถึงดาวอังคารแล้วเพื่อให้ลงจอดบนพื้นผิวได้อย่างปลอดภัยและประหยัดพลังงานที่สุดจะต้องอาศัยชั้นบรรยากาศของดาวอังคารในการสร้างแรงเสียดทานขณะเข้าเฉียดดาวเพื่อทำการชะลอความเร็วและปรับวงโคจรให้มีวงโคจรที่กลมขึ้นเรียกวิธีการชะลอความเร็วแบบนี้ว่า Aero Braking ช่วยให้ยานอวกาศไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงไปอย่างสิ้นเปลืองไปกับการลดความเร็วจากนั้นยานจะเริ่มเข้าสู่ชั้นบรรยากาศดาวและเข้าใกล้พื้นผิวดาวมากขึ้นเรื่อยๆยานจะหันด้านที่เป็นเกราะกันความร้อนไว้ด้านหน้าเพื่อป้องกันอุณหภูมิที่สูงขึ้นจากการเสียดสีในชั้นบรรยากาศจนกระทั่งถึงค่าความสูงที่เหมาะสมยานจะปลดเกราะป้องกันความร้อนทิ้งไปและกางร่มชูชีพออกเพื่อชะลอความเร็วเตรียมพร้อมในการลงจอดสู่พื้นผิวดาวอย่างปลอดภัยและหลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนการลงสัมผัสพื้นผิวดาวอังคารซึ่งก็มีวิธีที่หลากหลายเช่นในปี2003กับภารกิจยาน Opportunity ที่ใช้ถุงลมกันกระแทกในการลงจอดซึ่งจะกางออกเพื่อรับแรงกระแทกกับพื้นผิวดาวอาจจะฟังดูน่ากลัวแต่ก็นับว่าเป็นวิธีที่ประสบความสำเร็จหรือวิธีล่าสุดที่ใช้ในยาน Curiosity และ Perseverance ในช่วง10ปีที่ผ่านมานี้จะเป็นการใช้สกายเครนติดไอพ่นที่บรรทุกรถหุ่นยนต์เอาไว้ภายในสกายเครนจะบินเหนือพื้นผิวดาวและค่อยๆหย่อนรถสำรวจลงพื้นผิวอย่างปลอดภัยสิ่งที่จะต้องเผชิญในการเดินทางไปดาวอังคารดาวอังคารขึ้นชื่อว่าเป็นบ้านหลังที่สองของมนุษย์เนื่องจากมีลักษณะคล้ายโลกหลายอย่างทั้งแกนเอียงที่ไม่ต่างกันมากส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลคล้ายกับโลกแต่ดาวอังคารมีวงโคจรที่ไกลกว่าฤดูกาลที่เกิดขึ้นจึงยาวนานกว่ารวมถึงคาบการหมุนรอบตัวเองของทั้งดาวอังคารและโลกก็ใกล้เคียงกันจึงมีกลางวันและกลางคืนยาวนานพอๆกันแต่ถึงอย่างนั้นการไปอาศัยอยู่บนดาวอังคารก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดบนดาวอังคารเต็มไปด้วยสภาพอากาศที่เลวร้ายและต่างกันอย่างสุดขั้วมีพื้นดินที่เป็นพิษต่อร่างกายมนุษย์และชั้นบรรยากาศก็เบาบางจนไม่สามารถปกป้องเราจากรังสีของดวงอาทิตย์ได้เท่ากับโลกดังนั้นก่อนการไปอาศัยอยู่บนดาวอังคารเราจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อรับมือกับปัญหาต่างๆดังนี้1. รับมือกับแรงโน้มถ่วงที่ต่างกันการไปอาศัยอยู่บนดาวอังคารซึ่งมีแรงโน้มถ่วงน้อยกว่าโลกถึง 0.38 เท่าเป็นสาเหตุที่จะทำให้ความหนาแน่นของมวลกระดูกลดลงมากกว่า 1% ต่อเดือนเทียบได้กับอัตราการเสื่อมอายุในผู้สูงอายุบนโลกทั้งยังส่งผลให้กล้ามเนื้ออ่อนแอลงเป็นเหตุให้ผู้ที่ไปอาศัยอยู่บนดาวอังคารต้องทานอาหารตามโภชนาการและต้องออกกำลังกายอย่างหนักหน่วงนอกจากนี้แรงโน้มถ่วงที่น้อยเช่นนี้จะทำให้น้ำในร่างกายเกิดการลอยตัวซึ่งไปเปลี่ยนแปลงความดันในดวงตาก่อให้เกิดปัญหาด้านการมองเห็นได้สิ่งที่จะต้องเตรียมตัวเรื่องที่2ปกป้องร่างกายอย่างมิดชิดแรงโน้มถ่วงบนดาวอังคารที่น้อยกว่าโลกจะส่งผลให้จุลินทรีย์ในร่างกายของมนุษย์สามารถถูกถ่ายโอนจากคนสู่คนได้ง่ายขึ้นส่งผลให้ภูมิคุ้มกันร่างกายอ่อนแอลงเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่างๆมากขึ้น
รวมถึงฮอร์โมนความเครียดจะเพิ่มสูงขึ้นการไปอาศัยอยู่บนดาวอังคารจึงต้องปกป้องร่างกายอย่างมิดชิดกว่าการใช้ชีวิตบนโลกซึ่งจะต้องควบคุมทั้งอากาศและอุณหภูมิให้เหมาะสมสิ่งที่จะต้องเตรียมตัวเรื่องที่3ปัญหาสุขภาพจิตการเดินทางไปยังดาวอังคารนั้นไม่มีใครสามารถเดาออกได้เลยว่าจะต้องเผชิญกับความอ้างว้างและโดดเดี่ยวขนาดไหนเนื่องจากต้องใช้เวลาเดินทางในอวกาศนานถึง8เดือนซึ่งจะส่งผลให้อารมณ์และปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อกันลดลงนอกจากนี้การไปอาศัยอยู่บนดาวอังคารนั้นจะส่งผลต่อพฤติกรรมการนอนหลับเนื่องจากดาวอังคารใช้เวลาหมุนรอบตัวเอง1รอบช้ากว่าโลกประมาณ38นาทีจะทำให้นาฬิกาชีวิตผิดเพี้ยนไปก่อให้เกิดปัญหาทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตอีกด้วยสิ่งที่จะต้องเตรียมตัวเรื่องที่4รังสีจากอวกาศเนื่องจากดาวอังคารมีสนามแม่เหล็กและชั้นบรรยากาศที่เบาบางทำให้รังสีจากดวงอาทิตย์สามารถส่องผ่านลงมาถึงพื้นผิวดาวอังคารได้มากแตกต่างจากโลกที่มีทั้งสนามแม่เหล็กคอยป้องกันอนุภาคมีประจุต่างๆรวมถึงชั้นบรรยากาศอันหนาแน่นที่คอยกรองรังสีอันตรายต่อมนุษย์ออกไปจนหมดขณะที่ดาวอังคารนั้นไม่มีทั้งสนามแม่เหล็กและมีบรรยากาศอันเบาบางบนพื้นผิวดาวอังคารจึงได้รับรังสีที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์มากถึง10เท่าของโลกได้ซึ่งจะเพิ่มอัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งรวมถึงไปทำลายระบบประสาทส่วนกลางได้น้ำบนดาวอังคารกับความเป็นไปได้ในการไปอยู่อาศัยการส่งมนุษย์ไปยังดาวอังคารนั้นนับว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายในวงการสำรวจอวกาศเป็นอย่างมากแม้กระทั่งการส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์ก็ยังเทียบกันไม่ได้ดาวอังคารอาจฟังดูเป็นสถานที่ที่มีชีวิตชีวามากกว่าดวงจันทร์แต่เนื่องจากดาวอังคารอยู่ไกลออกไปจากโลกมากกว่าดวงจันทร์และต้องใช้เวลาในการเดินทางยาวนานกว่า 4-8 เดือนนักบินอวกาศจะต้องลอยเคว้งอยู่ในอวกาศนานเกือบปีในแต่ละเที่ยวนั่นหมายความว่าจะต้องมีทั้งอากาศและอาหารเพียงพอสำหรับตลอดทั้งภารกิจและเมื่อเดินทางไปถึงพื้นผิวดาวอังคารก็จะต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ดังนั้นยานสำรวจอวกาศในปัจจุบันไม่เพียงแต่เป็นการออกสำรวจไปตามพื้นผิวบริเวณต่างๆแต่ยังเป็นการวางรากฐานที่สำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักบินอวกาศตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันมียานสำรวจไปเยี่ยมเยือนดาวอังคารมากกว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นเช่นยานมาร์ส 3 มีภารกิจไปสำรวจสภาพภูมิประเทศในปี 1971 ยานไวกิ้งมีภารกิจถ่ายทำแผนที่และศึกษาชั้นบรรยากาศของดาวอังคารในปี 1976 ยานฟีนิกซ์ที่ค้นพบน้ำแข็งใต้พื้นผิวดาวอังคารในปี 2008 ยังรวมไปถึงยานมังคลยานของอินเดียที่ค้นหาหลักฐานที่บ่งชี้ถึงสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารในปี 2014 และที่สำคัญที่สุดคือยาน Mars Reconnaissance Orbiter หรือ MRO ที่ค้นพบร่องรอยน้ำไหลบนดาวอังคารเมื่อปี2015นำไปสู่เป้าหมายที่ทั่วโลกเห็นพ้องต้องกันว่าดาวอังคารจะต้องเคยมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในอดีตอย่างแน่นอนปัจจุบันนักดาราศาสตร์ประเมินว่าดาวอังคารมีน้ำแข็งทั้งบนพื้นผิวและใต้พื้นผิวถึง5ล้านลูกบาศก์กิโลเมตรซึ่งน้ำแข็งส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณขั้วเหนือและขั้วใต้ของดาวอังคารแม้จะฟังดูเป็นแหล่งทรัพยากรที่ควรจะส่งยานไปสำรวจแต่การที่จะส่งยานไปลงจอดบริเวณดังกล่าวเป็นเรื่องที่ท้าทายมากเนื่องจากมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่าบริเวณอื่นและยังมีความดันบรรยากาศที่แตกต่างจากแนวเส้นศูนย์สูตรหากเป็นภารกิจที่ต้องเดินทางกลับมายังโลกการทะยานขึ้นจากพื้นผิวดาวอังคารในบริเวณนี้จะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและยุ่งยากกว่ามากแนวผืนน้ำแข็งขนาดใหญ่ตามขั้วของดาวอังคารมีลักษณะเป็นชั้นน้ำแข็งสลับกับชั้นฝุ่นซ้อนกันหลายชั้นคล้ายกับขนมเค้กที่มีชั้นเค้กกับครีมสลับกันด้านบนสุดของผืนน้ำแข็งจะเป็นชั้นน้ำแข็งแห้งหรือคาร์บอนไดออกไซด์เยือกแข็ง
ปะปนอยู่กับน้ำแข็งจาก H2O ซึ่งขนาดของผืนน้ำแข็งจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลโดยในฤดูร้อนน้ำแข็งแห้งจะระเหิดกลายเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เติมเต็มมวลแก๊สให้กับชั้นบรรยากาศและทำให้เกิดกลุ่มเมฆจากแก๊สเหล่านี้ขณะที่ในฤดูหนาวคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศจะเยือกแข็งกลายเป็นหิมะที่ตกกลับสู่พื้นผิวดาวเกิดสลับกันเป็นวัฏจักรแบบนี้ตามฤดูกาลแน่นอนว่าน้ำ H2O จะมีความสำคัญในแง่ของการค้นหาสิ่งมีชีวิตเพราะน้ำแทบจะเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกของเราดังนั้นการที่เราค้นพบว่าดาวอังคารเคยมีน้ำที่เป็นของเหลวอยู่ก็เป็นหลักฐานที่หนักแน่นเพียงพอที่จะทำให้เกิดโครงการสำรวจดาวอังคารมากขึ้นตั้งแต่ยาน Mariner 2ในปี1962เรื่อยมาจนถึง Curiosity ในปี2011และล่าสุดคือยาน Perseverance ในปี2020เพื่อที่จะค้นหาว่าในอดีตบนดาวอังคารจะเคยมีสิ่งมีชีวิตอยู่หรือไม่และหากเคยมีสิ่งมีชีวิตอยู่จริงแล้วสาเหตุใดที่ทำให้ดาวอังคารกลายสภาพเป็นเช่นนี้นอกจากน้ำจะเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตแล้วปัจจุบันนี้นักวิทยาศาสตร์สามารถใช้ประโยชน์จากน้ำเพื่อนำมาเป็นเชื้อเพลิงได้อีกด้วยภารกิจอวกาศที่จะส่งตัวอย่างหินและดินจากดาวอังคารกลับมายังโลกจะต้องใช้จรวดในการทะยานขึ้นจากพื้นผิวดาวอังคารเพื่อเดินทางกลับมายังโลกซึ่งนั่นหมายความว่ายานจะต้องขนเชื้อเพลิงในการเดินทางกลับโลกมาด้วยตั้งแต่แรกก็จะทำให้ยานต้องบรรทุกน้ำหนักไปมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าและต้องใช้จรวดส่งออกจากโลกที่ใหญ่ขึ้นสิ้นเปลืองทั้งงบประมาณและพลังงานมากกว่ามากภารกิจสำรวจดาวอังคารในอนาคตที่จะต้องสามารถเดินทางกลับมายังโลกหากสามารถใช้ทรัพยากรบนดาวอังคารมาเป็นเชื้อเพลิงได้ก็จะช่วยให้ภารกิจเดินทางกลับโลกเป็นไปได้ง่ายมากยิ่งขึ้นซึ่งปัจจุบันพบว่าในบางพื้นที่ก็มีน้ำแข็งฝังอยู่ใต้ดินในระดับตื้นๆเพียงแค่ใช้เครื่องตักดินก็พบน้ำแข็งแล้วสามารถสกัดให้เป็นน้ำสำหรับนักบินอวกาศเพื่อใช้บริโภคได้และยังสามารถสังเคราะห์ไปเป็นเชื้อเพลิงสำหรับจรวดได้อีกด้วยอย่างไรก็ตามแม้จะมีการค้นพบทั้งน้ำแข็งหรือร่องรอยลำธารบนดาวอังคารที่อาจนำไปสู่การไปใช้ชีวิตบนดาวอังคารได้แต่ปัจจุบันก็ยังไม่มีการค้นพบหลักฐานการมีสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารเนื่องจากสภาพภูมิอากาศบรรยากาศแรงโน้มถ่วงที่น้อยกว่าโลกมากและปราศจากสนามแม่เหล็กที่เป็นเกราะป้องกันชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์การไปใช้ชีวิตบนดาวอังคารจึงยังคงเป็นเรื่องที่ใหญ่เกินกว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้จะเอื้ออำนวยแต่หากมนุษย์จะไปอาศัยอยู่บนดาวอังคารจริงๆจำเป็นต้องมีการทำเทอร์ราฟอร์มมิ่งหรือการปรับสภาพดาวอังคารให้คล้ายโลกเพื่อให้สิ่งมีชีวิตสามารถอาศัยอยู่บนดาวอังคารได้เช่นการเพิ่มอุณหภูมิให้ดาวอังคารการปรับชั้นบรรยากาศให้คล้ายโลกรวมถึงการป้องกันอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์การแปลงสภาพดาวอังคารให้เหมือนโลกหรือ Terraforming of Mars Terraforming หรือการแปลงสภาพดาวเคราะห์ให้เป็นแบบโลกเป็นกระบวนการทางวิศวกรรมดาวเคราะห์หรือ Planetary Engineeringที่มีเป้าหมายเพื่อปรับสภาพพื้นผิวและภูมิอากาศของดาวเคราะห์ให้เป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยของมนุษย์และส่งเสริมให้การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์บนดาวเคราะห์เป็นไปอย่างยั่งยืนและปลอดภัยมากขึ้นที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ได้เสนอแนวคิดในการแปลงสภาพดาวอังคารอยู่หลายแนวคิดส่วนใหญ่จะเริ่มต้นจากแนวคิดในการเพิ่มแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อให้ชั้นบรรยากาศหนาแน่นขึ้นจะช่วยให้ดาวอังคารมีอุณหภูมิพื้นผิวที่อุ่นขึ้นน้ำแข็งจะละลายกลายเป็นน้ำน้ำแข็งแห้งก็จะระเหิดเติมแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นการนำร่องไปสู่การแปลงสภาพในด้านอื่นๆโดยหลักการแปลงสภาพดาวอังคารมีขั้นตอนคร่าวๆดังนี้ขั้นที่1เพิ่มปริมาณแก๊สและปรับองค์ประกอบทางเคมีในชั้นบรรยากาศของดาวอังคารใช้งบประมาณ500,000,000,000 เหรียญสหรัฐ
หรือประมาณ18ล้านล้านบาทกับระยะเวลา90ปีขั้นที่2เบี่ยงวงโคจรของดาวเคราะห์น้อยและดาวหางซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดน้ำแข็งและสารอินทรีย์ในอวกาศให้มาพุ่งชนดาวอังคารใช้งบประมาณ 700,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ26ล้านล้านบาทกับระยะเวลา120ปีขั้นที่3เพิ่มสภาวะเรือนกระจกให้รุนแรงมากขึ้นเพื่อให้ดาวอังคารสามารถกักเก็บพลังงานจากดวงอาทิตย์เอาไว้ได้ใช้งบประมาณ 900,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ33ล้านล้านบาทกับระยะเวลา150ปีขั้นที่4นำสิ่งมีชีวิตที่สังเคราะห์แสงได้ไปไว้บนดาวอังคารเช่นจุลชีพหรือเมล็ดพืชที่ผ่านการดัดแปลงทางพันธุวิศวกรรมแล้วใช้งบประมาณ 300,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ11ล้านล้านบาทกับระยะเวลา50ปีขั้นที่5การตั้งถิ่นฐานและสร้างอาณานิคมบนดาวอังคารใช้งบประมาณ 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ55ล้านล้านบาทกับระยะเวลา70ปีทั้งหมดทั้งมวลนี้จะใช้งบประมาณทั้งสิ้น 3.9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ144ล้านล้านบาทมากกว่าขนาด GDP ของประเทศไทยเมื่อปี2021ถึง9เท่าและใช้ระยะเวลารวมทั้งสิ้น480ปีเรียกได้ว่าหากโครงการนี้จะริเริ่มขึ้นจริงๆจะเป็นโครงการอวกาศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเลยทีเดียวข้อเสนอจากนักวิทยาศาสตร์ในการแปลงสภาพดาวอังคารปัจจัยหลัก3อย่างที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมของดาวอังคารได้แก่สนามแม่เหล็กชั้นบรรยากาศและอุณหภูมิของดาวซึ่งทั้ง3ปัจจัยนี้มีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันต่อไปนี้จะเป็นกระบวนการต่างๆที่นักวิทยาศาสตร์เคยเสนอไว้เพื่อแปลงสภาพดาวอังคารให้เป็นแบบโลกกระบวนการที่1การนำแอมโมเนียเข้าสู่ชั้นบรรยากาศแอมโมเนียเป็นแก๊สเรือนกระจกอีกชนิดหนึ่งที่สามารถทำให้ดาวอังคารอุ่นขึ้นได้นักวิทยาศาสตร์จึงเสนอว่าในระบบสุริยะของเรามีวัตถุขนาดเล็กที่มีองค์ประกอบเป็นแอมโมเนียเยือกแข็งหากเราสามารถนำวัตถุเหล่านี้พุ่งชนดาวอังคารได้แอมโมเนียเยือกแข็งจะระเหิดกลายเป็นแก๊สแอมโมเนียและเติมแก๊สให้กับชั้นบรรยากาศดาวอังคารได้กระบวนการที่2การใช้สารประกอบฟลูออรีนเติมชั้นบรรยากาศเพื่อให้สภาพภูมิอากาศบนดาวอังคารมีเสถียรภาพเป็นเวลานานและทำให้มนุษย์สามารถอาศัยอยู่บนดาวอังคารได้อย่างยั่งยืนจึงมีการเสนอให้ใช้แก๊สเรือนกระจกพวกที่เป็นสารประกอบจากธาตุฟลูออรีนเช่นซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์หรือสารประกอบพวกฮาโลคาร์บอนอย่างคลอโรฟลูออโรคาร์บอนและเพอร์ฟลูออโรคาร์บอนซึ่งแก๊สเหล่านี้ส่งผลให้เกิดสภาวะเรือนกระจกที่รุนแรงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์หลายเท่าช่วยให้ดาวอังคารมีอุณหภูมิสูงขึ้นได้อย่างยั่งยืนกระบวนการที่3การใช้กระจกขนาดใหญ่โคจรรอบดาวอังคารมีการเสนอแนวคิดการส่งกระจกไปโคจรรอบดาวอังคารเพื่อสะท้อนแสงอาทิตย์ลงมายังดาวอังคารทำให้พื้นผิวดาวอังคารได้รับพลังงานมากขึ้นและอุ่นขึ้นในที่สุดและพื้นที่ที่จะรับแสงสะท้อนจากกระจกควรเป็นผืนน้ำแข็งบริเวณขั้วดาวเพื่อให้น้ำแข็งแห้งบริเวณดังกล่าวระเหิดเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศกระบวนการที่4การทำให้พื้นผิวดาวอังคารดูดกลืนแสงอาทิตย์ได้มากขึ้นการลดประสิทธิภาพการสะท้อนแสงของพื้นผิวดาวอย่างการทำให้พื้นผิวดาวอังคารมีสีเข้มขึ้นจะทำให้พื้นผิวดาวอังคารดูดกลืนแสงอาทิตย์ได้มากขึ้นพื้นผิวและชั้นบรรยากาศจะอุ่นขึ้นนักวิทยาศาสตร์ได้เสนอแนวทางการทำให้พื้นผิวดาวอังคารมีสีเข้มขึ้นเช่นเก็บฝุ่นและดินบนดวงจันทร์โฟบอสและไดมอสของดาวอังคารซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุที่มีสีเข้มมากที่สุดในระบบสุริยะมาโปรยไว้บนพื้นผิวดาวอังคาร
หรือนำสิ่งมีชีวิตจากโลกที่สามารถอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายได้หรือที่เรียกว่าเอ็กซ์ตรีมอฟายเช่นสาหร่ายไลเคนหรือจุลชีพบางชนิดที่มีสีเข้มมาเพาะเลี้ยงไว้ตามพื้นผิวดาวอังคารสนามแม่เหล็กของดาวอังคารหัวใจหลักที่ขาดหายไปโดยทั่วไปในกรณีของดาวเคราะห์หินยิ่งเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดเล็กเท่าไหร่ก็จะยิ่งเกิดการสูญเสียความร้อนออกสู่อวกาศได้ง่ายขึ้นดังนั้นดาวอังคารที่มีขนาดเล็กจึงสูญเสียพลังงานความร้อนภายในไปอย่างมากเมื่อภายในตัวดาวไม่มีความร้อนชั้นรอบๆแกนกลางของดาวก็จะไม่สามารถหลอมเหลวโลหะได้ซึ่งโลหะที่หลอมเหลวเหล่านี้เมื่อเคลื่อนที่อยู่ภายในดาวจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นเช่นเดียวกับการเกิดสนามแม่เหล็กจากกระแสไฟฟ้าที่ไหลไปบนขดลวดวงกลมดาวอังคารที่เย็นตัวลงแล้วจึงไม่สามารถสร้างสนามแม่เหล็กได้หน้าที่หลักของสนามแม่เหล็กคือการปกป้องแก๊สในชั้นบรรยากาศประจุอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์ที่พุ่งชนมวลแก๊สเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาทำให้แก๊สเหล่านี้หลุดลอยออกไปจากชั้นบรรยากาศของดาวอังคารและยิ่งดาวอังคารมีแรงโน้มถ่วงที่น้อยก็ทำให้แก๊สหลุดออกไปได้ง่ายกว่าดาวที่มีแรงโน้มถ่วงมากดังนั้นไม่ว่าเราจะเติมแก๊สในชั้นบรรยากาศให้กับดาวอังคารไปมากเท่าไหร่แก๊สเหล่านี้ก็จะสูญเสียออกสู่อวกาศไปเรื่อยๆอยู่ดีซึ่งหากดาวอังคารมีสนามแม่เหล็กประจุอนุภาคของดวงอาทิตย์จะถูกแรงแม่เหล็กเบี่ยงเบนเส้นทางการเคลื่อนที่ไปตามเส้นสนามแม่เหล็กไปสู่ขั้วเหนือและขั้วใต้ของดาวซึ่งกระบวนการนี้เกิดขึ้นบนโลกของเราเช่นกันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดแสงออโรราที่เกิดขึ้นเฉพาะขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้นั่นเองนักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าหากดาวอังคารอุ่นขึ้นมากพอน้ำแข็งแห้งที่ปกคลุมอยู่บริเวณขั้วดาวและที่ฝังอยู่ใต้พื้นผิวดาวจะระเหิดออกมามากซึ่งจะมีปริมาณเพียงพอที่จะทำให้บรรยากาศดาวอังคารหนาแน่นขึ้นจนมีความดันบรรยากาศอยู่ที่ 30-60 กิโลปาสคาลหรือประมาณครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับความดันบรรยากาศโลกณระดับน้ำทะเลซึ่งเพียงพอที่จะช่วยให้มนุษย์ไม่ต้องสวมใส่ชุดปรับความดันบรรยากาศแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต่อให้ความดันบรรยากาศสูงขึ้นโดยที่ไม่มีสนามแม่เหล็กล้อมรอบดาวมวลแก๊สก็จะค่อยๆสูญเสียออกสู่อวกาศเช่นเดิมดังนั้นหัวใจหลักของการแปลงสภาพดาวอังคารให้ยั่งยืนก็คือดาวอังคารจะต้องมีสนามแม่เหล็กอาจด้วยวิธีการฟื้นสภาพสนามแม่เหล็กในตัวดาวอังคารหรือใช้สนามแม่เหล็กที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้เสนอแนวคิดการสร้างสนามแม่เหล็กสำหรับดาวอังคารในรูปแบบต่างๆเช่นการสร้างสนามแม่เหล็กที่ห่อหุ้มดาวอังคารทั้งดวงด้วยการสร้างวงแหวนตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวดบนดาวอังคารให้วิ่งไปตามแนวขนานเส้นศูนย์สูตรจะทำให้สร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมาได้หรือการสร้างขั้วคู่แม่เหล็กขนาดใหญ่หรือแมกเนติกไดโพไปปล่อยไว้ในอวกาศระหว่างดาวอังคารกับดวงอาทิตย์โดยมีความเข้มสนามแม่เหล็กในระดับใกล้เคียงกับความเข้มสนามแม่เหล็กโลกที่พื้นผิวโลกซึ่งเทคโนโลยีทั้งหมดนี้จะต้องใช้เวลาและงบประมาณมหาศาลในการพัฒนาขึ้นการตั้งอาณานิคมบนดาวอังคารจึงอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนเรื่องราวเหล่านี้อาจฟังดูเป็นเรื่องที่เพ้อฝันและไกลตัวจากคนทั่วไปแต่หากลองย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 70-80 ปีที่แล้วในสมัยนั้นการพิชิตดวงจันทร์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องราวในวรรณกรรมหรือในการ์ตูนเท่านั้นไม่เคยมีใครคาดคิดว่าวันหนึ่งมนุษย์จะสามารถทะยานขึ้นจากพื้นโลกออกสู่อวกาศเพื่อเดินทางไปยังดวงจันทร์ได้สำเร็จแม้จะเป็นผลพลอยได้จากการห้ำหั่นกันระหว่างสองชาติมหาอำนาจนั่นคือสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตหรือยุคที่เราเรียกกันว่ายุคสงครามเย็นที่ไม่ได้มีการสู้รบกันทางตรงแต่เป็นการแข่งกันพัฒนาเทคโนโลยีทางการทหารเพื่อให้ตนเองดูมีอำนาจและน่าเกรงขามต่อประเทศอื่นๆและอวกาศก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ทั้งสองชาติพยายามจะพิชิตซึ่งการพยายามที่จะออกไปยังอวกาศหรือเดินทางไปสำรวจยังดวงจันทร์นี้เองที่ทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดและทำให้ทุกวันนี้
ทั้งสองชาติกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเทคโนโลยีทันสมัยที่สุดของโลกอยู่เสมอหากลองพิจารณาสภาวะของโลกที่เรากำลังเผชิญในปัจจุบันนี้ที่มีปัญหามลภาวะต่างๆอยู่ทั่วทั้งโลกซึ่งเป็นผลมาจากฝีมือของมนุษย์เกือบทั้งสิ้นส่งผลให้เกิดสภาพอากาศที่แปรปรวนไปอย่างมากและอุณหภูมิเฉลี่ยก็สูงขึ้นทุกปีดังนั้นหากวันหนึ่งโลกของเราไม่ได้มีสภาพแวดล้อมที่จะรองรับการอยู่อาศัยของมนุษย์ได้อีกต่อไปการย้ายดาวก็อาจเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เป็นไปได้หากมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่เนิ่นๆและแม้ว่าการแปลงสภาพดาวอังคารให้สามารถอยู่อาศัยได้อาจฟังดูเป็นไปไม่ได้แต่หากเราไม่พยายามที่จะลงมือทำเราก็จะไม่มีวันทราบได้เลยว่าแนวคิดต่างๆที่นักวิทยาศาสตร์ร่วมกันเสนอเหล่านี้จะสามารถทำได้จริงหรือไม่และแม้ว่าสุดท้ายแล้วจะไม่สามารถแปลงสภาพดาวอังคารได้สำเร็จแต่เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นระหว่างทางจะกลายเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญต่อมนุษยชาติอย่างแน่นอน